สวัสดีครับใบแป๊ะจำปึงตัวผู้หรือเรียกว่าจักรนารายตอน2แก้อาการนอนไม่หลับอันนี้แรงกว่าใบยะนางนะครับเพราะว่าลองกับตัวเองแล้วหลับสนิทหลับลึกมากครับคำเตือนนะครับการกินสมุนไพรห้ามกินตัวใดตัวหนึ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานควรกินสลับกันไปบ้างสลับกับตัวอื่นนะครับเว้นแต่จะมีการวิจัยรับรองแล้วและปริมาณการกินที่แน่นอนและควรมีเครื่องตรวจเบาหวานและความดันติดบ้านไว้เพื่อคอยตรวจร่างกายเป็นประจำและยังต้องมีการตรวจร่างกายประจำปีเช่นตับไตเพื่อความปลอดภัยจากการกินสมุนไพรด้วยนะครับผมมีน้ำหนัก54กิโลกรัมถ้าเกิดอาการนอนไม่หลับนะครับผมก็ได้ลองดูนะครับเคี้ยวกินวันละ3ใบใบละประมาณ10เซนติเมตรให้กินพร้อมกับอาหารเย็นไปเลยครับเพราะว่ากินพร้อมอาหารจะทำให้กินได้ง่ายและอร่อยนะครับแต่ถ้าเรากินเปล่าๆอาจจะมีกลิ่นสาบเล็กน้อยนะครับหรือจะกินก่อนนอนก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันจะกินลำบากนิดนึงถ้ากินพร้อมอาหารเย็นเลยก็จะอร่อยนะครับหลังจากกินเข้าไปแล้วก็จะทำให้หลับสนิทนะครับและหลับลึกออกฤทธิ์ในการนอนหลับได้ดีกว่าใบยะนางแดงและใบยะนางเขียวที่เคยทดลองไว้นะครับอันนี้ก็จะมีความแรงกว่าสำหรับท่านที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคลิกเข้าไปใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ก็จะเข้ามาที่หน้านี้ครับจากนั้นก็คลิกคำว่ารักษาตัวนะครับมาจะคลิกคำว่ารักษาตัวก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะมีร้านขายสมุนไพรจากนั้นผมก็คลิกคำว่ารักษาตัวครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับที่หน้านี้ก็จะมีข้อมูลให้ท่านอ่านเพิ่มเติมนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ